بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ไม่ได้มาที่นี่นานเขินนะครับมาเจอ FC ล้นกุ้นรุ่นกุ้นกุ้นก้นกุตินะก้นกุติแต่ตัวสวยนะตัวสวยนี่ยังอยู่นะฮะเออแล้ววันนั้นผมละหมาดใครล่ะสงสัยเนียดผิดสงสัยเนียดผิดเนียดผิดโอ้ก็ยังมากันยังคับข้างนึกว่าไม่อยู่กันแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อคืนไปที่สามกองเขาบอกว่าตอนแรกคิวผมตอนเช้าถูกไหมฮะขนาดคิวตอนเช้าผมก็ให้ทีมงานบอกว่าช่วยขอไฟแรกเลยขอไฟแรกเลยภูเก็ตไฟแรกมาได้มาที่นี่เร็วๆนะครับไม่ได้คุยยีแอนอะไรไม่ได้คุยเลยนะครับก็ปรากฏว่ามันเต็มอะครับก็เลยย้ายมาอยู่นี่แหละครับลงมาก็พอดีผมก็วางแผนนะเนาะเอารถไปจอดกะว่าจะวิ่งมาสบายๆที่ไหนได้ข้างบนข้างอะไรเขาเรียกมอเตอร์เวย์เขาเขียนว่าให้วิ่ง80ผมก็คูณ2 ก็ไม่รู้อาจจะมีใบเบยอะไรหลังจากนั้นมาโอ้จะชนเขาอยู่นะก็ดูอามาตลอดตะวักกันตลอดนะก็บอกว่าFC อย่างโต๊ะสวยรออยู่นี่ผมนี่ไม่ยอมแน่นะนะยังไงวันนี้คานก็ต้องมานะฮะคานก็ต้องมาผมก็ไม่รู้ว่าตอนเช้านี่เขาคุยอะไรกันมานะครับแล้วบอกให้วันนี้ผมสอนไม่เครียดนะพรุ่งนี้ผมจะสอนถึงมักริบเลยนะ แล้วก็ละหมาดอัสซัดว่าไงอ่ะผมเนี่ยละหมาดแล้วละหมาดบนเครื่องมาบนเครื่องละหมาดบนเครื่องฝรั่งก็อยู่ข้างๆฝรั่งเขาก็อยู่ข้างๆสับปะรดก็อยู่ข้างซ้ายข้างขวาฝรั่งโอ้ก็ไม่สนใจมันอ่ะแล้วก็ละหมาดของเราเนาะอ้าวไม่ต้องนวดเยอะทำอย่างไรให้อัลเลาะห์รับดุอาหรือดุอามุสตะยับวันนี้เอาหนังสือดุอาอย่างไรที่ถูกตอบรับไม่รู้ของใครดีๆนะครับเรื่องนี้บอกข่าวดีไม่ได้เอามาขายเอามาแจกไม่มีให้มีอยู่เล่มเดียวเนี่ยโอ้โหนะครับมันหมดอ้าวผมก็ลืมหมดอะไรนะฮะหมดสต็อกแล้วเดี๋ยวค่อยพิมพ์มาใหม่ดูอาฮะอันนู้นดูอาที่นบีอ่านหมายรวมว่านบีอ่านดูอาอะไรเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำดูอาเมื่อฝนตกเมื่อฟ้าผ่าอ่ะเล่มนี้แต่เล่มนี้เนี่ยคือเห็นว่าเล่นเล็กๆนี่นะครับนี่เล็กพริกขี้หนูนะครับอันนี้แสบเลยนะฮะเล่มนี้นะครับมันหมดครับเดี๋ยวนี้ประมูลเริ่มที่1,500 ราคาเล่มละ40 บาท40 บาทนะให้100มีประมูลมาให้100นึงละทำไมต้องขอดุอาเออเคยนั่งคิดมั้ยทำไมเราต้องขอดุอาทำไมเวลาฝนตกอัลเลาะห์ให้ขอดุอาเพราะเราไม่ได้อยู่บนโลกดุนยานี้เพียงคนเดียวจริงไม่จริงตอนนี้เราอาจจะยังไม่ต้องการน้ำฝนแต่ป่าเขาต้องการน้ำฝนคนที่ทำไร่ไถนาต้องการน้ำสัตว์เดรัจฉานต้องการน้ำฉะนั้นเวลาฝนตกอัลฮัมดุลิลละเราต้องไม่อะไรครับไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นนะฝนตกอัลลอฮ์ให้เนื้อหมัดกับคนทั่วไปแต่เนื้อหมัดอันนี้อาจจะไม่ตรงกับเราไม่เป็นไรอัลลอฮุมะนาฟิอันซอยีบันหรือซอยีบันนาฟิอันอย่างไรก็ตามขอให้ฝนตกแบบมีประโยชน์ตกแล้วน้ำไม่ท่วมกรุงเทพไม่มีการน้ำท่วมเลยจริงไม่จริงมีแต่น้ำรอระบาย
น้ำรอระบายนักข่าวถามท่านนายกว่าท่านนายกคะน้ำท่วมทำไงต้องทำไงก็ให้มาอยู่ดอยให้ไปอยู่ดอยยางตกทำไงปลูกสตรอเบอรี่โอ้โหนี่วิสัยทัศน์ผู้นำนะครับนะยางตกปลูกสตรอเบอรี่นี่วิสัยทัศน์ผู้นำเนาะถามพี่น้องนิดหนึ่งทำไมที่สังเกตว่าใครอยู่พระโขนงบ้างครับอยู่เนี่ยเคยน้ำท่วมไหมเคยนะแต่พระโขนงส่วนใหญ่น้ำไม่ท่วมเพราะอยู่ใกล้สุขุมวิทสุขุมมันวิทอย่างเดียวเลยนะตัวสวยยังงงอยู่นะฮะตัวสวยอีก3วันค่อยหานะนะตัวสวยนะทำไมเราต้องขอดูอาอัลลอฮ์บอกว่าคุยแล้วก่อนอินซานุดออีฟามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอจริงไม่จริงเราเนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอเราไม่ใช่ผู้สร้างเราคนที่ถูกสร้างฉะนั้นเมื่อเราถูกสร้างมาแล้วเนี่ยเราเป็นผู้ที่มีความอ่อนแออากาศหนาวก็แย่ร้อนก็แย่จริงไม่จริงเมื่อก่อนนี้เดินเหินใช่ไหมตัวสวยสมัยเคยเป็นสาวใช่ไหมฮะ ไม่ใช่เกิดมาแกแบบนี้เลยนะแกเคยเป็นสาวมาก่อนเดินแข็งแรงทำไร่ไถนาได้พออายุเยอะเข้าอัลลอฮ์เรียกทีละอย่างเรียกทีละอย่างเรียกทีละอย่างวะคุลิกอนอินซานุดออีฟามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอครับฉะนั้นเมื่อเราอ่อนแอขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดูมารยาทในการขอดุอาประการแรกครับมารยาทประการแรกนะครับประการแรกอันนี้ถ่ายทอดสดด้วยเนาะนะครับอันนี้ถ่ายทอดสดประการแรกส่งเสริมให้เรากล่าวนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาใหม่เคลียร์ใหม่เวลาพี่น้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์พี่น้องขอไงส่วนเราส่วนใหญ่พวกเรานี่ขี่ม้าจะควบเลยนะใช่มั้ยพอได้เวลาอ่ะยกมือหรือไม่ยกมือไม่เป็นไรอ่ะสมมุติว่ายกมืออย่าล้อขอนั่นขอนี่ขอก่อนเลยแต่อยากให้อัลเลาะห์รับดุอาเรามุสตะยาบหัวข้อวันนี้ที่อัลเลาะห์จะรับดุอาเราข้อที่1ให้เริ่มต้นสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาก่อนใครบอกคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้บอกนบีบอกว่าใครก็ตามที่กล่าวดุอาจะขอดุอาและให้กล่าวว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลุกะอันนีอัชฮะดุอันนะกะอันตัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัลลอฮุสซอมัดอัลลซีลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดนบีบอกว่าใครขอดุอาบทนี้เริ่มขอก่อนเสร็จแล้วก็ขอดุอาที่เราต้องการอัลลอฮ์จะรับดุอาฟะลากอดะซาอันตัลลอฮะบิอิสมิลลซีอิซาซูอิลาบิฮิอะตอวะอิซาดุยาบิฮิอะญาบะใครที่ขอต่ออัลลอฮ์โดยกล่าวสำนวนนี้ก่อนจะขอดุอาอัลลอฮ์ตอบรับดุอาแล้วถ้าเกิดเราอ่านไม่ได้อะถ้าอ่านได้เอาหนังสือขึ้นมาก็อ่านเพราะมันมีคำภาษาไทยเทียบภาษาอาหรับถ้าอ่านไม่ได้ล่ะการสรรเสริญอัลลอฮ์สำนวนไม่ได้ตายตัวครับข้อที่หนึ่งบิสมิลลาห์ได้ป่ะได้อัลฮัมดุลิลลาห์ได้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่ได้หรืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนได้หมดเลยอะไรก็ตามที่เป็นคำสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอได้เลยอ่ะเราขอเสร็จกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วยังไงต่อยังไงต่อฮะมีอีกสำนวนหนึ่งลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตูมินัซซอลิมีนไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรได้รับการอิบาดะห์หรือเหมาะสมที่ได้รับการอิบาดะห์เว้นแต่พระองค์เท่านั้นมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์อินนีกุนตุมินัซซอลิมีนแท้จริงฉันเป็นคนซึ่ง
เป็นคนส่วนหนึ่งของผู้ที่ถูกอธรรมขอโทษเป็นผู้ที่ส่วนหนึ่งของผู้ที่อธรรมเราอยู่ในฐานะของผู้ที่อธรรมต่อตัวเองจริงไหมจริงใครยังสูบบุหรี่อยู่เนี่ยอธรรมต่อร่างกายอันนี้ผ่อนส่งเลยไม่มีแพทย์คนใดบอกว่าบุหรี่เนี่ยมีประโยชน์พี่น้องท่านใดไม่ละหมาดฟัดดูวันหนึ่งห้าเวลาที่นี่ที่ถิ่นซอนเขาละหมาดวันก็คืนหนึ่งกี่เวลาห้านะเหมือนแถวบ้านผมพูดเดียวกันละวันหนึ่งก็คืนหนึ่งห้าเวลาห้าเวลาถ้าเราวันหนึ่งก็คืนหนึ่งไปละหมาดสี่เวลาเราอาธรรมต่อตัวเองเราอาธรรมกับตัวเองหลายครั้งที่เราอาธรรมกับตัวเองนบีถึงห้ามเวลาเราออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกห้ามที่เราจะเดินขาข้างหนึ่งใส่รองเท้าอีกข้างหนึ่งไม่ใส่เพราะขาที่ไม่ใส่รองเท้าเนี่ยมันเหยียบนายิสเหยียบหนามมันถูกอาธรรมขาข้างนี้ถูกอาธรรมวีว่าสังเกตว่าช่วงฝนตกผมเจอผู้หญิงบางคนเวลาฝนตกเราจะเอาหนังสือคุมที่ไหนครับเวลาฝนตกคุมหัวแต่ผู้หญิงท่านนี้เขาคุมแบบนี้ครับฮะกลัวคิ้วมันจะคิ้วอัลลอฮ์ให้มาดีๆไปโกนซะแล้วเขียนใหม่อัลลอฮ์ชีวิตคิ้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้มากันน้ำกันนู่นกันนี่อัลลอฮ์ให้สวยแล้วอัลลอฮ์ดีไซน์หน้าแต่ละคนนี่บล็อกเรานี่ไม่ต้องไปที่เกาหลีคนเกาหลีเองฟ้องภรรยาตัวเองแต่งงานปั๊บได้ลูกอัลลอฮ์ภรรยานี่หน้าอย่างกับสวยอย่างกับอะไรอ่ะอย่างกับพวกดาราเกาหลีนะครับแต่ลูกหน้าอย่างหน้ากับหน้ายังกับชัยตอนเพิ่งตื่นนอนอ่ะหน้าเละมาเลยครับก็ปรากฏว่าสามีก็งงว่าทำไมลูกถึงหน้าเละขนาดนี้ไปตรวจสอบมาภรรยาไปสัญญกรรมนะไปสัญญกรรมฉะนั้นพี่น้องสัญญกรรมยังไงก็ตามเวลาได้ลูกมาบล็อกของเราเป็นยังไงลูกของเราบล็อกแบบนั้นนะครับเป็นแบบนั้นบางคนบอกเวลาได้ลูกผู้หญิงก็ต้องดูคนสวยๆลูกออกมาจะสวยใช่ไหมแล้วเป็นไงสวยไหมตัวสวย แล้วเป็นไงอ่ะก็บึ้งเหมือนเดิมมันอยู่ที่บล็อกเรามันอยู่ที่บล็อกเราแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ดูว่าหน้าตาของเรายังไงสูงขาวดำเตี้ยไม่ได้ดูว่าอามันของเราอย่างไรฉะนั้นเวลาเราขอดุอาอยากให้อัลลอฮ์รับให้สรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนอันดับแรกประการต่อมาข้อที่สองให้เรานั้นสรรเสริญศอลาวาตต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอานะเงื่อนไขที่หนึ่งนะกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ได้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนก็ได้เสร็จแล้วกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์เสร็จแล้วให้เราทำไมครับสรรเสริญสรรเสริญท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่ะพวกเราอ่านอัตฮิยาได้ปะสำนวนอัตฮิยาก็คือสำนวนที่มากล่าวในดุอาแต่ถ้าสมมุติว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราอาจจะรีบอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเนี่ยจนกระทั่งอินนะกะฮะมีดุลมะยิดมันไม่จบอ่านแค่นี้พออัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดพออย่างสั้นนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดพออ่านแค่นี้จบปั๊บพอละเพราะนบีบอกว่าไบนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกออิดันอิซาดะคอลารอญุลฟะศ็อลลาฟะกอลาอัลลอฮุมมะฟิรวัลฮัมนีซอฮาบะห์คนหนึ่งดุอายาอัลลอฮ์ขออภัยโทษให้แก่ฉันเมตตาต่อฉันนบีบอกว่าอะจินตาอัยยูฮัลมุศ็อลลีท่านจะรีบไปไหนอ่ะถามจะรีบไปไหนไม่ได้ทำศีลมั่นคงมาเร็วไปเร็วเค็มเร็วใช่เปล่าเวลาขอดุอาไม่ใช่พอจะขอดุอายาอัลลอฮ์ขอนั่นขอนี่ไม่ใช่นบีบอกว่าให้เราสรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนและศ็อลาวาตนบี
การศอลาวาตนบีบอกว่าไงครับเป็นสาเหตุที่ตุยับอัลลอฮ์จะรับดุอาวันนี้กลับไปละหมาดฟัรดูเสร็จละหมาดซุนนะห์เสร็จตื่นขึ้นมาตะฮัจญุดระดับพวกเราดูโง่เฮงดูหน้าดูตานี่ตะฮัจญุดไม่เหลือฮะหัวเราะนี่อะไรฮะภาษาผมอ่ะไม่เหลือนี่มาถึงไม่ได้ทำทำแบบมาส่วนใหญ่ทำบางคนก็ตื่นมาปั๊บอ่ะตู้เซฟยังอยู่นอนต่อมีนะครับมีบางคนก็ตื่นมาหนุนไปย้ายหลักหินนาเรามันน้อยไปหน่อยย้ายหลักหินมาตอนตีสามนะพอรังวัดเขามารักรังวัดเท่านั้นแหละหลอกุมกระหมับเลยไอ้ที่เขาทำนามา20 30ปีที่เราทั้งนั้นนะครับอันนี้เยอะมากนะครับเอานะ2แล้วนะ1สรรเสริญอัลเลาะห์2ศอลาวาตนบีข้อที่3ให้เราขอดุอาให้กับตัวเองก่อนแล้วค่อยขอดุอาให้คนอื่นกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดาอาบะดาบินัฟซิฮิปรากฏว่าท่านรอซูลเนี่ยเวลาจะขอดุอาท่านรอซูลเริ่มต้นขอดุอาให้ตัวเองก่อนฉะนั้นเวลาเราจะขอดุอาให้คนอื่นขอดุอาให้กับตัวเองก่อนเพราะอะไรถ้าอัลลอฮ์ไม่รับดุอาเราคนอื่นรับไหมฉะนั้นมารยาทในการขอดุอาขอดุอาให้กับเราก่อนแล้วค่อยขอดุอาให้กับคนอื่นผมนี่นั่งเครื่องบินจนกระทั่งอาทิตย์ที่แล้วไปตรังอาทิตย์นี้ไปภูเก็ตนู่นนายกมาแอนมาด้วยนี่แกอยู่ภูเก็ตนะไปฟังเมื่อคืนนะเสร็จอาทิตย์หน้าไปมฟน.ต่อไปสุวรรณภูมิจนกระทั่งเขาเบื่อขี้หน้าแล้วครับพอขึ้นเครื่องบินปั๊บพนักงานต้อนรับจะบอกว่าไงจะบอกว่าเวลามีอากาศบนเครื่องบนอากาศนะมันมีความแปรปรวนปุ๊บไอออกซิเจนอะไรมันจะห้อยลงมาเขาก็จะบอกว่าให้ใส่ของใครก่อนฮะลูกนั่งอยู่ข้างๆภรรยานั่งอยู่ข้างใส่ใครก่อนเขานี่เป็นตรรกะที่สุดยอดนะครับเราต้องช่วยตัวเองก่อนปั๊บแล้วค่อยช่วยคนอื่นอันนี้แน่นอนไม่ใช่เตี้ยอุ้มค่อมเราก็แย่ไปอุ้มเขาอีกยิ่งแย่ไปใหญ่นี่หลักตรรกะง่ายๆตรรกะง่ายๆฉะนั้นเวลาเราขอดุอาก็ต้องขอให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยขอให้กับคนอื่นชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากที่จริงอยู่บนเครื่องบินนี่มีอะไรให้เราสังเกตได้เยอะผมไม่ค่อยอยากรู้เรื่องชาวบ้านดูดีเหมือนกันพี่น้องเคยขึ้นบางกอกแอร์เวย์ป่ะลองขึ้นดูขึ้นเสร็จสับเรียบร้อยเครื่องบินอยู่บนเพดานบินเรียบร้อยนิ่งๆพนักงานต้อนรับจะมาคุณผู้ชายคะรับน้ำส้มไหมคะคุณผู้ชายบนพื้นแผ่นดินนี้ไม่เคยเรียกใครเรียกผมว่าคุณผู้ชายโน่นไปเรียกข้างบนนู้นฉะนั้นเวลาภรรยาทั้งหลายเนี่ยเก็บตกพวกนี้แล้วก็ไปเรียกบังที่บ้านสามีที่บ้านคุณผู้ชายคะเย็นนี้รับอะไรคะเห็นปะเสร็จแล้วคุณผู้ชายก็บอกว่าเดี๋ยวขอกาแฟแก้วหนึ่งพอเอากาแฟไปเสิร์ฟปั๊บสแตมป์ให้2ดวงอันนี้มันเซเว่นละนี่คือคำพูดผมได้รับโทรศัพท์จากโตโยต้าเขาบอกอะไรนะเดี๋ยวเขาบอกว่าหนูได้รับเกียรติเรียนสายกับใครคะโอ้โหเรารู้สึกดีเนาะภาษาเนี่ยพี่น้องภาษานี่มันสอนอะไรเยอะนะอันอ้อยตาลหวานลิ้นนั้นสิ้นซากอันลมปากหวานหูไม่รู้หายรายงานโดยสุนทรภู่
ซอเฮียครับลองดูเรื่องของภาษาอย่างเดียวลมปากอย่างเดียวแค่นี้นะครับสังคมเราก็จะเป็นสังคมที่ดีแล้วนี่แค่นี้เองเอาพี่น้องเอาไปใช้นะครับพูดจาดีๆพูดจามีสัมมาคารวะน่ารักไปกว่าครึ่งน่ารักไปกว่าครึ่งอิซาซักระอะฮะดันฟะดาอะละฮูบะดาบินัฟซิฮิเวลาขอดุอาให้ขอแก่ตัวเองก่อนแล้วค่อยขอให้กับคนอื่นอัลเลาะห์จะรับดุอาเราประการต่อมาประการที่3ฮะที่4จำได้นะ1อะไรครับทวนนิดนึงสรรเสริญอัลเลาะห์ก่อน23ขอตัวเองก่อนข้อที่4เวลาจะขอเรื่องอะไรก็ตามให้ขอ3ครั้งมันซาลัลลอฮันญันนะตะซะลาซะมัรราตินใครก็ตามที่ขอต่ออัลลอฮ์ขอสวรรค์ซะลาซะมัรราตินให้ขอ3ครั้งกอลาตินญันนะสวรรค์ก็จะกล่าวว่าอัลลอฮุมะอัดดะคิลอุนญันนะขออัลลอฮ์ทรงทําให้คนคนนี้เข้าสวรรค์ด้วยเถิดฉะนั้นเวลาเราจะขออะไรนบีบอกว่าให้เราขอ3ครั้งอัลลอฮุมมะอัยยิรนีมินันนารอันนี้ดูอาตอนไหนเนี่ยตอนไหนก็ได้นะไม่มีกำหนดนะบางคนไปจอดจงมักริบอะซุบโบกับอิชอะมักริบใช่มั้ยซุบโบกับมักริบอันนี้มันดอแอปนะขอได้หมดอัลลอฮุมมะอัยยิรนีมินันนารขอพระองค์อัลลอฮ์ทรงทำให้ฉันฮะพ้นจากไฟนรกด้วยเถิดขอ3ครั้งเวลาจะขอให้ได้คู่ขอกี่ครั้ง3ครั้งยาอัลเลาะห์ก็30แล้วเดินผ่านหน้าบ้านหมดโวยนี่ก็30ขึ้นเรื่อยๆขอเท่าไหร่3ครั้งครับ3ครั้งไม่ต้องซีเรียสนะครับผมจำได้ดิผมสอนที่นี่ตัวสวยม้าเปล่าวันนั้นสอนที่นี่สอนเรื่องก่อนแต่งขณะแต่งหลังแต่งจดหมายน้อยเขียนขึ้นมาอาจารย์คะอีฉันอายุ70แต่งงานได้ไหมคะนี่ผมเนี่ยจะเก็บเอาไว้หายไปจะไปใส่เนี่ยใส่กรอบรูปไว้แขวนผมก็ตอบว่า70แต่งงานได้ข้างล่างเขียนต่อนะครับว่าอีฉันเพิ่งเจอคนที่ใช่70ยังมีไฟอยู่เห็นยัง70ยังมีไฟอยู่ฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมาเองเดี๋ยวมาเองเดี๋ยวมาเองฮะโต๊ะสวย84ไม่มีไฟแล้วเดี๋ยวไปซื้อถ่านนะแก๊สกระตุ้นหน่อยแต่ที่อินโดนีเซียนี่อายุ80กว่าแต่งงานกับผู้ชายอายุ24 25อันนี้งงเหมือนกันนะครับเขาพี่น้องก็ส่งเฟซส่งมาให้ดูที่อินโดนีเซีย80กว่านะครับใส่ชุดเจ้าสาวแต่งหน้านี่เหมือนเจ้าสาวเลยแต่อย่าล้างหน้านะครับเนื้ออาจจะหลุดได้80กว่าแต่งงานกับผู้ชายอายุ20ต้นๆ นะครับประมาณ24 25ไม่แน่นะตัวสวยของไม่แน่ประการที่4ขอ3ครั้งขออะไรขอ3ครั้งพี่น้องมีพี่น้องเราเล่าให้ฟังว่ามูซิมาไปหมู่เกาะเนี่ยไปทำฮัจญ์หมู่เกาะหมู่เกาะนี่เขาเรียกสำนวน3จังหวัดนะไปมะดีเนาะไปหมู่เกาะสมัยก่อนเนี่ยเขากวายเปลูกใช่ไหมโต๊ะละแบโต๊ะละใบโต๊ะแน่แน่จะไปหมู่เกาะเขากวายเปลอาจารย์สวัสดิ์สุมาลยศักดิ์ไรมุฮุลล็อกแกเก่งมากเนี่ยผมฟังกับแกแหละครับโต๊ะระบายผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับคือแบบไหน
โต๊ะละใบโต๊ะละแบเออโต๊ะข้อที่5เวลาขอดุอาไม่เร่งรีบในสิ่งที่ตัวเองขอนี่สำคัญถ้าเราขอดุอาอะไรก็ตามอย่าเร่งอัลลอฮ์อะดูหะดีษบทหนึ่งยุสตายาบูลิอาฮาดิกุมดุอาจะถูกตอบรับสำหรับคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านมาลัมยะยัลยากูนตราบเท่าที่เขาไม่เร่งดูอายากูนเขาจะกล่าวว่าไงดาเอาตูฟาลัมยุสตายับลีฉันขอดูอาเยอะแล้วยาอัลลอฮ์ไม่เห็นได้เลยอย่าเวลาเราขอดูอาต่ออัลลอฮ์อย่าเร่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮ์ขอให้รวยเราไม่เข้าโรงพยาบาล นั่นแหละรวยจริงนะผมไปป่าตองคุยกับพี่น้องที่มารับแกบอกว่าที่ที่แกครอบครองอยู่เนี่ยแล้วฝรั่งมาขอซื้อเนี่ยก็ประมาณ50ล้านแกบอกว่าได้เงินมา50ล้านก็ไม่รู้ไปทำอะไรเพราะมันก็มีอยู่แล้วฉะนั้นที่ไว้ลูกหลานดีกว่าเห็นยังพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าพี่น้องมีสตางค์50ล้านทำอะไรฮะสมัยก่อนรุ่นอะไรป๋าอะไรฮะรุ่นอะไรที่ขายที่ได้ดีๆฮะชาติชายฮะชาติชายเชี่ยวน้อยยุคชาติชายที่ขายดีผมเรียนอยู่ที่ศาสนวิทยาพี่น้องรู้ไหมเขาขายที่กันสตังแบ่งให้ลูกเอาสตังไปซื้อรถเก๋งรถเบนนั่งขับรถเบนซ์ไล่ควายเข้าคอกวันนี้คนเหล่านี้ไปเป็นอพปรหน้าหมู่บ้านที่ป้าตัวเองเคยขายใช้ตังหมดไปขอเท่าแกบอกเฮียเสียขอฉันเป็นยามได้ไหมเสียก็สงสารเพราะที่ของป้ามาขายเขาเนี่ยพี่น้องนี่ได้ตังมาแล้วไงต่อบางคนเนี่ยวาญิบต้องรวยพี่น้องเชื่อผมป่ะบางคนวาญิบต้องจนเอ้าอาจารย์พูดแปลกๆเอาใหม่คนรวยคนจนใครเข้าสวรรค์ก่อนเอ้าแล้วพี่น้องไม่พอใจเหรอหาเช้ากินค่ำบางทีหาเช้าค่ำยังไม่กินไปกินเช้าอีกวันหนึ่งเวลาอัลลอฮ์สอบสวนสตังนิดเดียวสอบสวนเร็วอิหม่ามติรมิซีบันทึกว่าท่านรอซูลบอกว่าคนจนจะเข้าสวรรค์ก่อนคนรวย500ปียีแอนเนี่ยเข้าหลังเรานะแกไม่อยู่ฮะเขาก่อนเลยยีแอนตังเยอะอัลลอฮ์สอบสวนเยอะไงเราตังน้อยใช่ไหมเบียดน้อยหอยน้อยฮะแม่คนแถวนี้เนี่ยไม่เบานะอาทิตย์ที่แล้วไปเกาะลิบงในชีวิตไม่เคยกินหอยชักตีนขอโทษชื่อเขาแบบนี้หอยชักตีนกินซะเกือบหมดจานเจ้าภาพบอกอาจารย์ยังมีอีกเอาหอยนางรมมาโอ้โหใหญ่เท่าฝ่ามือโอ้กินกันแบบเต็มโต๊ะเลยแล้วก็ปลาหมึกเขาผัดแบบเป็นสีดำทั้งจานน่ะอันนั่นแหละโอ้โหกินนี่ลืมบ้านเลยนี่เที่ยวหน้าติดต่อว่าจะให้ไปเกาะลิบงกะว่าเกาะลิบงจะไปอยู่หลายวันหน่อยจะไปดูพยูนปลาพยูนเขาอนุรักษ์นะครับปลาพยูนเขาอนุรักษ์ก็เขาทำหอคอยขึ้นไปเราเดินไปแล้วก็ขึ้นหอคอยแล้วก็ดูปลาพยูนเพราะก่อนลิบงนี่เขาบอกว่าหอยชักตีนเนี่ยมันไปดังที่กระบี่เขาบอกอาจารย์รู้ไหมว่าที่กระบี่เอามาจากที่นี่งั้นพี่น้องไปเกาะลิบงข้ามไปครึ่งชั่วโมงเองครับมุสลิมทั้งเกาะ 100% มุสลิมห้ามเอาเหล้าขึ้นมาเอาหมูขึ้นมา 100% ครับ
มอไซค์จอดไว้กุญแจคารถไว้ไม่หายมันอยู่ในเกาะ นั่นแหละเกาะลิบงสมมติว่าเราเนี่ยจะไปใช้ไปขับเสร็จมาจอดที่เดิมไม่หายมีเกาะลิบงมีตอนนี้มี5มัสยิดนะครับไปตรังจังหวัดตรังนั่งเรือไปนิดเดียวนะครับเรือประมาณคนละ400บาทมั้งนะครับ400บาทนี่หมายถึงว่าต่อลำหรือต่อคนผมจำไม่ได้ละต่อลำนะ400บาทไปมุสลิมทั้งหมดแล้วก็มีโฮมสเตย์จะไปเลยเหรอฮะจะไปเลยเหรอฮะจังหวัดตรังนะครับเตอรังนะฮะจังหวัดตรังฮะไม่มีตังไม่มีตังจะไปตังได้ยังไงล่ะแล้วไปเตอรังไปตังยังไงเนี่ยนะอยู่ดีก็ไปเกาะลิบงอย่ารีบในการขอดุอาเนาะบางคนอัลลอฮ์ให้เขารวยรวยแล้วจ่ายรวยแล้วอยู่อะไรครับเป็นมือบนพี่น้องรู้ไหมซอฮาบะเนี่ยไม่มีขอไม่ต้องก็ได้ครับซอฮาบะนี่เวลาเขาเอาสตังค์ให้คนจนเนี่ยเวลาเราจะให้สตังค์เราจะให้อย่างนี้ถูกไหมเนี่ยเอาไปนะนี่สกาดนะแต่ซอฮาบะนี่ยื่นข้างล่างให้ครับยื่นล่างจับสตังค์มีกระดาษไหมฮะขอกระดาษอันนี้พี่น้องอย่าตกใจนะช่องทีเอสไอ108เนาะตีห้าถึงตีเจ็ดตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าทางใต้เขาตีเจ็ดตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้า108ไม่ต้องจูนนะ108มาเลยนะครับแต่ว่าต้องตีห้าถึงเจ็ดโมงนะถ้าช่วงอื่นมันจะช่วงฤาษีเขาจะขายของตอนนี้ครบฤาษีนะฮะฤาษีเขาจะขายของเขานะครับเดี๋ยวพี่น้องไปโอ้ยโอ้โหพิธีกรรมอะไรเยอะแยะอ๋อฤาษีเขาจะมีเวทมนต์อะไรเขาฤาษีเขาจะอวบเหมือนอาจารย์ยูซุปนะฮะอวบช่อง108พี่น้องดูแล้วก็ดูอาด้วยนะครับกะว่าจะยาวถึงรอมฎอนเลยนะเวลาได้สตังค์มาปั๊บนี่ปั๊บพับปุ๊บยื่นแบบนี้นะครับเพื่อให้คนจนทำไมครับอยู่ข้างบนเป็นมือบนยอดเยี่ยมคิดได้ไงอ่ะนี่ซอฮาบะห์นะครับอย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้เป็นมือบนเวลาเราสลามจับมือกันนบีบอกว่าไงใครปล่อยมือที่หลังได้บุญมากกว่าเราเข้ามานี่เข้ามาเจอกันที่หน้าปากประตูใช่ไหมปากประตูนี่สินธรให้สลามจับมือกันปล่อยไหมไม่ปล่อยเดินมาเรื่อยๆจะเข้าห้องน้ำก็ไม่ปล่อยอะไปก่อนนะเราเรียนรู้มาแล้วใครปล่อยที่หลังได้ผลบุญมากกว่าแต่พี่น้องรู้ไหมว่าซอฮาบะจะปล่อยก่อนรีบปล่อยก่อนเพื่อให้พี่น้องของเขาได้ผลบุญมากกว่าคิดได้ไงอะเรานี่เรื่องผลบุญนี่ต้องเห็นแก่ตัวนะแต่ซอฮาบะไม่เจอกันให้สลามปั๊บก่อนจากลาตันซานีฟีดูอาอีกุมอย่าลืมฉันในดูอาของท่าน forget me not อย่าลืมเขานะตัวเองอย่าลืมเขาในดูอานะตัวเองเราเนี่ยเคยขอดูอาให้พี่น้องเราเปล่านบีบอกใครขอดูอารับหลังไม่ใช่ไปอยู่หลังเขานะครับขอดูอารับหลังเราอยู่บ้านเราขอดูอาให้ขอให้โต๊ะสวยแข็งแรงนะขอให้โต๊ะสวยมีสตังค์ใช้เยอะๆนี่นะนบีบอกว่าเราขอดูอาให้ใครรับหลังอัลลอฮ์ก็จะประทานสิ่งนั้นให้เราด้วยเราแข็งแรงด้วยเรามีริสกีดีด้วยเพราะการขอดูอาให้กับคนข้างหลังนี่เป็นจริยธรรมที่สูงสุดที่เราเห็นคนอื่นแล้วเราเป็นห่วงพี่น้องมุสลิมเคยเห็นไหมว่าพี่น้องมุสลิมด้วยกันไม่คุมฮิญาบขายของในตลาดเคยเป็นห่วงเขาไหมนะไม่ใช่เธออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหัวสองสีแล้วยังไม่คุมฮิญาบมันนรกแล้วรับรองตบกันแน่
ช่ป่ะเราเห็นคนหนึ่งเขาไม่มาละหมาดสู้เราเราชวนเขาไหมวันศุกร์นั่งโขกมักลุกอยู่ปังปังวันศุกร์นั่งโขกมักลุกอยู่ปังปังเราแทนที่จะเชิญชวนเขาก่อนไม่อะมาถึงสุราดาด้วยบังนั่นไม่มานี่มันปิดแล้วอัลลอฮ์ปิดหัวใจอัลลอฮ์ปิดหัวใจเขาหรือปิดหัวใจเราที่เราไม่เคยเป็นห่วงพี่น้องเราฉะนั้นอิหม่ามขึ้นคุตบะด่าซะบุรุษตัวเองปลดได้เลยอิหม่ามคนนี้ขอเตบขึ้นมินบัตด่ากรรมการมัสยิดปลดได้เลยนี่คนระดับผู้นำด่าพวกกันเองได้ไงเราเนี่ยอยากเห็นพี่น้องของเราเป็นคนดีเราไม่อยากลงนรกก็ไม่อยากให้พี่น้องของเราลงนรกนี่เหมือนกันเวลาท่านครูบาอาจารย์เวลาสอนศาสนาเนี่ยเราต้องใช้ใจสอนอย่าใช้ตัวบทอย่างเดียวสอนใจยังอ่ะนี่ได้ไม่ได้แล้วไปลงนรกเอาใช่ถูกตัวบทว่านี้ถูกแต่คนเนี่ยกว่าจะถูกหล่อหลอมมาได้เป็นแบบนี้ใช้เวลานานไหมนานเอางี้กว่าพวกเราจะละหมาดเป็นเนี่ยนานปะแล้วนับภาษาอะไรกับพี่น้องเราที่ยังละหมาดไม่ได้ยังไม่มาละหมาดแล้วเราไม่เป็นห่วงเขาการที่เราเป็นห่วงพี่น้องนั่นแหละคือจริยธรรมอันงดงามเนี่ยเวลามาเนี่ยอย่ามาคนเดียววันหลังพากันมาอีกคนละคนเอาลองดูสินี่ไปกับฉันไปไหนไปสินธรไปนะมาเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวสินธรเขาเลี้ยงเดี๋ยวค่ารถออกให้มาฟังเอาอยู่หลังห้องก่อนไม่กล้าเข้ามาฟังก่อนไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งอัลลอฮฺฮิดายะให้เขานี่บางทีเขานำหน้ากับเราเหมือนมูอัลลัฟสันติชนเคยไปไหมมูอัลลัฟมาที่หลังพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านมีไหมมีแต่ทำไมเขายืนหยัดนมาดในห้องละหมาดในห้องไม่กล้าออกมาเพราะกลัวพ่อแม่รู้ตอนนี้ยังต้องอยู่นั่นออกมาไม่ได้พี่น้องคนหนึ่งโทรศัพท์มาตอนนี้เป็นมุสลิมละเป็นผู้ชายโทรมาอาจารย์ผมจะทำยังถ้าผมรับอิสลามเพราะผมมีอาชีพขายหมูสับหมูขายผมถามเขาว่ามุสลิมดื่มเหล้ามีไหมมีมุสลิมเดิมๆไม่ละหมาดมีไหมมีฉะนั้นไม่ต้องรอเข้าอิสลามเลยส่วนที่เรามีอาชีพนี้ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้หวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ขายไปแต่พยายามอย่าทุ่มเทเยอะไอ้กินเขาไม่กินอยู่แล้วเขาไม่กินหมูมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละแต่เขามีอาชีพขายหมูพ่อแม่เขาอาชีพขายหมูสุดท้ายเขาเข้ารับอิสลามก็ยังขายหมูอยู่และอัลลอฮ์ก็เปิดทางให้เขาก็ออกจากบ้านมาเพื่อมาทำงานเขาบอกจะมาทำงานในกรุงเทพก็เสร็จแล้วลงไปภาคใต้ไปเจอพี่น้องหนึ่งในสามจังหวัดแล้วก็แต่งงานวันนั้นโทรศัพท์มาบอกถามอยู่ไหนอยู่นราหรือยะลาผมจำไม่แม่นอัลลอฮ์จะให้หนทางเขาฉะนั้นดุอาลายารุดุลกอดอกฎกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์จะไม่ถูกปฏิเสธจะไม่ถูกเปลี่ยนขอโทษจะไม่ถูกเปลี่ยนอิลลัดดุอาเว้นแต่ดุอายาอัลลอฮ์อย่าทดสอบฉันเรื่องรถเลยถ้าฉันไปชนเขาไม่มีตังค์จ่ายเขายาอัลลอฮ์ทดสอบฉันเรื่องอื่นด้วยเถอะเห็นยังขอดูอาแบบนี้อัลลอฮ์กำหนดว่าเราต้องรถชนอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนอย่างยีแอนนี่จะขอไงยาอัลลอฮ์อย่าให้คนน้อยเลยยาอัลลอฮ์คนมากินเยอะๆเพราะลูกน้องเยอะเห็นยังมียิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งรับผิดชอบเยอะถ้าคนมาบริจาคน้อยอ้าวแล้วพี่น้องที่จะมาเรียนมาศึกษาจะต้องเลี้ยงฟรีอ้าวแล้วใครจะช่วยล่ะไม่มีใครช่วยก็เอาตรงนี้อัลลอฮ์ให้ริซกีเห็นยังฉะนั้นดูอาที่เรานบีถึงบอกดูอาซีลาคุณมุมินเป็นอาวุธของมุมินด้วยเหตุผลนี้สงครามบาดัดพี่น้องสงครามแรกในอิสลามนบีไม่หลับเลย
นบีไม่หลับเลยนบีทำไมขอดุอาจนกระทั่งรุ่งเช้าละหมาดตะฮัจญุดขอดุอายาอัลลอฮ์ถ้าซอฮาบะห์300กว่าคนนี้เสียชีวิตใครจะสืบสารเจตนารมในการเผยแผ่อิสลามนบีละหมาดจนกระทั่งรุ่งเช้าท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่อยู่ใกล้ๆแอบดูอยู่บอกนบีนอนบ้างพักผ่อนบ้างนบีเป็นห่วงไง1ต่อ3มุชริกชาวมักกะฮ์ 1,000 คนนบีกับซอฮาบะห์300คนและ300คนมีอาชีพทำไร่ไถนาไม่ได้เป็นทหารด้วยแล้วชนะไหมชนะดูอาครับงั้นเวลาพี่น้องขอดูอาโอ้เดี๋ยวค่อยบอกเอาบอกตรงนี้ก่อนก็ได้ดูอาของพ่อแม่ขอให้ลูกมุสตะยาบเฮ้ยโง่เป็นควายนั่นแหละมุสตะยาบไม่น่าตอนนี้นั่งมึงก็ป้ามาบอกว่าเป็นโง่เป็นควายมันก็เป็นควายจริงไหมนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้ยามาโมโต ชื่อจำไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เอาแก้วมาสองแก้วแก้วหนึ่งเขียนคำว่าคำว่ามีความสุขอีกแก้วหนึ่งเขียนคำว่าชั่วเกลียดตั้งไว้เอากล้องจุลทรรศน์ถ่ายปรากฏว่าแก้วน้ำที่เขียนคำว่ามีความสุขปรากฏว่ามันเป็นเกล็ดที่สวยงามส่วนแก้วน้ำที่เขียนว่าเกลียดชั่วจะเป็นเกล็ดที่ไม่สวยงามเมืองไทยเอามาทดลองครับเอ้าพี่น้องกลับบ้านวันนี้ไปทดลองก็ได้ไปเอาขวดพลาสติกมาที่มีฝาปิดใส่ข้าวไปครึ่งนึงแล้วเขียนภาษาไทยติดว่ามีความสุขอีกอันนึงเขียนคำว่าเลวปรากฏว่าเชื้อราจะขึ้นที่กล่องที่ใส่ข้าวแล้วเขียนไปว่าชั่วเลวเยอะกว่าที่เขียนว่ามีความสุขไม่น่าเชื่อครับเพราะอะไรเขาบอกว่าบีอาบรรยากาศมันเอื้อถ้าหากว่าเรามีบรรยากาศที่ดีมันเอื้อให้มีความสุขแต่ถ้าบรรยากาศไม่ดีเป็นไงตื่นเช้ามาเนี่ยบางบ้านมุสลิมนะนึกว่าสวนสัตว์ดุสิตสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ในบ้านนี้หมดเลยบางบ้านเล่นงิ้วด้วยเอี้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 ยบางบ้านอวยพรถึง7แม่นะเห็นยังบรรยากาศแบบนี้เอื้อให้เด็กมีความสุขไหมนบีถึงบอกว่าเวลาออกจากบ้านเจอใครตะบัสซุมยิ้มเพราะเจอกันใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเริ่มมีความสุขไม่แปลกเวลานบีสอนเมื่อคืนฝันไม่ดีมาเล่าให้พี่น้องเราฟังไม่ได้เพราะอะไรลองดูเมื่อคืนงูมันรัดอันนี้ก็ลุ้นไปด้วยนะเครียดไปด้วยลุ้นไปด้วยค่าเทอมก็ไม่มีอยู่แล้วมาเครียดในนี่อีกแต่ถ้าฝันดีมีความสุขเล่าให้พี่น้องฟังได้นี่อุลามาอธิบายเลยว่าถ้าเรื่องไม่ดีอย่าเอามาเล่าให้พี่น้องเราฟังเห็นยังภรรยากลับไปบ้านบอกโอ้ยตัวเองที่นี่เรียกอะไรไม่รู้บ้านผมเรียกตัวเองก็ไปฟังมาโอ้ยมีนี่จดมาด้วยนี่สามีก็รู้สึกดีแต่ไม่ใช่ตัวเองดูดิมันไปนู้นโหคุณเป็นนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้สามีเป็นไงเครียดตามนบีบอกกับท่านหญิงไอชะท่านหญิงไอชะพูดบอกว่าท่านนางซอฟิยะซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีอีกคนหนึ่งเป็นคนตัวเล็กตัวเตี้ยนบีบอกว่าคำว่าตัวเล็กตัวเตี้ยไปผสมกับน้ำในทะเลแล้วก็น้ำในทะเลนั้นมูซิยัตเน่าหมดเลยเพียงบอกว่านางซอฟิยะตัวเตี้ยเห็นยังฉะนั้นในบ้านของเราอยากมีความสุขไม่ยากครับย้ายบ้านไปอยู่ใกล้บ้านอาจารย์มุตอฟาอยู่เป็นสุขแค่นั้นแหละครับแกบอกอย่ามาเลยแถวนี้ก็แย่อยู่แล้วแค่นี้ครับ
บ้านของเราที่จะมีความสุขแค่นี้นบีบอกว่าสิ่งที่เป็นความสุขบนโลกดุนยา4อย่าง1ใน4คืออะไรดารุนวาเสียบ้านที่กว้างขวางบ้านที่เป็นสัตว์เป็นส่วนไม่ใช่เตาหลิวไปอยู่ในห้องน้ำหรอชีวิตฮะอย่างนั้นเหรอบ้านที่กว้างขวางคือบ้านที่เป็นสัตว์เป็นส่วนบ้านที่เวลาเราต้องการอะไรนี่มันได้หมดได้ไม่ต้องใหญ่วาเซียในที่นี้ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องกว้างแต่มีความสะดวกมีความง่ายได้ปัจจุบันเราสร้างบ้านแบบฝรั่งลมไม่ค่อยเข้าเพราะเราจะอาศัยเปิดแอร์จริงไม่จริงแต่พี่น้องรู้ไหมว่าบ้านของเรามันต้องเอื้อให้ลมเข้ามาทักทายในบ้านด้วยต้องมีแสงแดดด้วยต้องมีงูเงี้ยวเข้ามาอยู่ไอ้งูเงี้ยวไม่ต้องต้องมีบรรยากาศของความโล่งโล่งเราทำได้เราเป็นมุสลิมอยู่บ้านถอดฮิญาบไม่เป็นไรนี่มันมีกุศโลบายในการที่จะทำให้ในบ้านของเราเนี่ยเกิดอะไรนะเกิดความอากาศมันคล่องออกด้านนี้มาด้านนี้ออกด้านนี้นู่นบ้านต้องเป็นแบบนี้ครับฉะนั้นบ้านที่เราจะมีความสุขเนี่ยก็คือบรรยากาศดีอะภายในบ้านพี่น้องให้สลามยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกับคนในบ้านปัจจุบันเข้าบ้านเนี่ยลูกเราอยู่คนละมุมใช่ป่ะมือถือก็อยู่มุมนึงอันนี้ได้มือถือไปคนไม่เอามานั่งคุยกันกินข้าวนั่งคุยกันบ้างยุค 4.0 เนี่ยทำให้เราเนี่ยห่างกันเยอะเมื่อคืนผมพูดแล้วที่ภูเก็ตนะนั้นพยายามนะให้บ้านของเรานี้มีความสุขนะครับประการต่อมาข้อที่6อันนี้เขาให้ถึงกี่โมงเนี่ยฮะ4โมงโหมาพูดน้อยอ่ะโอ้โหตัวเองมันไม่ใช่อ่ะมาแล้วพูดน้อยเดี๋ยวปล่อยให้ถามด้วยเนาะอ่ะนานๆก็มาทีเนาะนะก็ผมเนี่ยเชิญไม่ยากนะครับจุดธูป3ดอกก็มาแล้วมาแล้วครับไม่เกี่ยงนะจุดธูปมาเดี๋ยวมาเลยนะข้อที่6ข้อสุดท้ายส่งเสริมให้ขอดุอาด้วยน้ำเสียงอ่อนน้อมถ่อมตนนี่สำคัญเราเคยเจอไหมขอดุอาแบบยาวๆเรียกว่านักร้องลูกทุ่งเนี่ยหาอายไปเลยกี่ชั้นไม่ต้องอาซานก็เหมือนกันไม่ต้องลูกคอเยอะพอประมาณอะไรก็ตามที่มันพอประมาณเนี่ยมันดีมันเกินไปเกินดีเนี่ยไม่ได้ขาดก็ไม่ดีอ่ะนบีว่าไงอันนี้อัลลอฮ์บอกอุดูร็อบบะกุมตะดอรรุอันอัลลอฮ์พูดเองนะครับสู่เจ้าจงวิงวอนต่อพระผู้บานของสู่เจ้าในสภาพที่อ่อนน้อมถ่อมตนวาคุฟยาตันและแผ่วเบาไม่ตะโกนอัลลอฮ์ทรงได้ยินไม่ต้องมีเสียงยังได้เลยถ้าเดี๋ยวก่อนเวลาไหนช่วงไหนที่อัลเลาะห์รับดุอาตอนสุญูดพี่น้องขอเสียงดังถึงค่อยขอในใจขอต่ออัลเลาะห์เวลาพี่น้องไปตะวาฟดุอาที่ดีที่สุดคือดุอาที่พี่น้องต้องการขอพี่น้องเปิดหนังสือดุอาโอ้ภาษาอาหรับทั้งนั้นเลยแปลได้มั้ยอ้าวแล้วขออะไรอ่ะเลยขอเลยอย่าอัลลอฮ์ก็รู้ว่าหนูรักเขาเนี่ยเดี๋ยวละอัลลอฮ์ก็ให้อ่ะนี่ไงฉะนั้นพี่น้องครับเวลาขอดุอาที่ดีสุดคือขอที่เราต้องการขอด้วยสำนวนเราไม่ต้องสำนวนคนอื่นเวลาเข้าห้องน้ำนี่สำนวนนบีเวลาเข้ามัสยิดสำนวนนบีนั่นใช่กินข้าวหลังกินข้าวสำนวนนบีใช่แต่ถ้าเรื่องธุระที่เราจะขอภาษาเรา
เราเก่งภาษาอังกฤษขอภาษาอังกฤษเก่งภาษาอาหรับขอภาษาอาหรับเก่งมลายูขอมลายูเก่งภาษาไทยขอภาษาไทยตอนสุญูดฉะนั้นตอนสุญูดอัลลอฮ์รับดุอาพี่น้องไม่ต้องอะไรล่ะอันนี้เราต้องละหมาดตอนไหนอะที่ขอนานๆเนี่ยละหมาดคนเดียวถ้าตามอิหม่ามทำไมอิหม่ามบางทีอิหม่ามผัดกะเพราอิหม่ามเขาก็ตามสั่งเหมือนกันเนาะเดือนรอมฎอนอิหม่ามเนี่ยคืนนี้ละครจบอิหม่ามบอกจริงหวออินนาอาตัยนาละกัดแรกกุลวันล้อละกัดที่สองอัลลอฮ์ไม่ได้นะครับอ่ะถ้าตามอิหม่ามเดี๋ยวแป๊บเดียวแต่เวลาเราละหมาดซุนนะเองเป็นไงสยูดขอนานๆอยู่บ้านขอมุสลิมานี่มีโอกาสเยอะกับมุสลิมีนเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้ไปสุเราเนื่องจากว่าละหมาดที่บ้านประเสริฐกว่าที่สุเราสยูดขอนานๆเราขอส่วนตัวของเราเลยขอเยอะๆนะครับฟาอินนะกุมลาตะดออูนาอัซมะวะลากออิบันแท้จริงอันนี้นบีบอกแท้จริงพวกท่านไม่ได้วิงวอนต่อคนที่หูหนวกแล้วก็ไม่ได้วิงวอนต่อคนที่ซ่อนเร้นพอพวกท่านขอดุอากับตะดออูนาซะมีอันขอดุอาคนที่ได้ยินบาซีรอนคนที่ได้เห็นกอรีบันและอยู่ใกล้เราอัลลอฮ์เนี่ยทรงอยู่ใกล้เรานะครับนบีเคยบอกว่าใครที่เดินไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งมาหาเราอัลลอฮ์วิ่งมาหาเราฉะนั้นอัลลอฮ์อยู่ใกล้เราวิงวอนต่อพวกอัลลอฮ์ด้วยความเงียบสงบด้วยความนอบน้อมพี่นอบพี่เฒ่าพี่น้องจะเห็นนะใครล่าสุดไปทำฮัจญ์บ้างครับเนี่ยเพิ่งกลับมามีไหมฮะที่นี่มีไหมใครฮะเวลาเขาตะวาฟอ๋อด้านหลังมีนะอ่ะตะวาฟเนี่ยเขาดูอาเป็นยะมาอะห์มีไหมอินโดที่ไหนอีกตุรกีตุรกีนี่ประหลาดที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาคือ ประชาชาติตุรกีเวลาแก่ปุ๊บหน้าเหมือนกันหมดเลย หน้าเขาเหมือนกันหมดเอ้ยวันนี้เจอแล้วเนี่ยทำไมเจออีกกันหน้าเขาคล้ายๆกันหมดเลยเขาจะมีคนนำรบบานารบบานาใช่ป่ะพอถึงจะถึงหินดำอาตินาอาตินาเห็นยังแต่เราต้องนำไหมนี่ไงเราไม่ต้องขอดุอาของเราตรงนั้นก่อนถึงมุมก่อนถึงหินดำก็รับบรรณาอตินาฟิตุนยาฮัสนาฟินากิโนเตียว่าไปนี่เจอกับตัวเองและทุกแมชต้องเจอพี่น้องตุรกีเพราะเขาเยอะเยอะเราเนี่ยเวลาไปอย่างนั้นเราจะมีสังเกตว่าจะต้องทำใจเยอะๆอยู่ร่วมกับคนอื่นถ้าเราขอเงียบๆเขาขอดังเราคอยไหมผมนี่เจอกับตัวเองรบบานาลบบานาแล้วก็ของเราไปอาตินาก่อนนิดหนึ่งวากินาวากินาอาซาบานาเรากำลังขอพอดีโอ้เราขอให้อาซาบานาเอา คือไปให้ขอให้ลงโทษได้ไงเนี่ยคือเอาไงเอาเราต้องชิ่งละเลาะไปอยู่ตรงข้ามกับเขาอันนี้อย่าไปว่าเขาคือพี่น้องต้องฟังนะว่าเข้าใจว่าคนตุรกีเมื่อก่อนเนี่ยยุคอาตาเติร์กเนี่ยอาซานภาษาตุรกีนะครับนมาดภาษาตุรกีเขาไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอิสลามอัรดูการนี่แหละที่มาปฏิวัติวันนี้ภรรยาของผู้นำประเทศมุสลิมนะครับที่เป็นประธานาธิบดีเอาไปดูเถอะก็มีของตุรกีนะที่คุมฮิญาบนอกนั้นก็ไม่อย่างที่เราเห็นอยู่นะซีเรียก็ได้คริสเตียนมาเนี่ยประมาณนี้ฉะนั้นเขาพยายามที่จะให้มีอิสลามไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเวลาเขามีอิสลามเนี่ยเขาอัลลอฮ์พี่น้องอัรดูการเนี่ยเป็นถึงประธานาธิบดีนั่งฟังคุตบะห์เนี่ยอยู่ข้างหลังนะครับและตอนที่เข้าแถวซื้อขนมปังแกก็อยู่แกก็เข้าแถวแกไม่ยอมที่จะลัดคิวนี่ผู้นำให้เห็นถึงความเป็นมุสลิมที่เป็นแบบนี้แล้วนี่คืออิสลามที่มันเผยแพร่ไปนี่ผู้นำแบบนี้เรา
มีผู้นำกี่คนที่ชี้หน้าด่าจิวต่อหน้าเวทีสหประชาชาติมีไม่กี่คนนี่คือความกล้าหาญนะความกล้าหาญอ่ะเอาไงต่อเนี่ยมีคำถามไหมอ้าวถามก่อนมีคำถามไหมมีไหมยกมือถามเลยนะคำถามที่สอนก็ได้หรือคำถามอื่นก็ได้มีไหมครับมีไหมมีขึ้นเลยครับมีไมค์ลอยไหมครับเดี๋ยวทีมงานหายหมดแล้วหายเกลี้ยงเลยนะพี่น้องเรานะฮะในกลุ่มทีมงานนี่นะครับอ๋อเป็นกระดาษก็ได้ผมไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องจะละหมาดอาซัดเนาะผมนี่ละหมาดแล้วใช้สิทธิ์คนเดินทางขอกระดาษมาก่อนก็ได้ครับครับยังครับยังไม่ไปที่รัฟฟานนะครับรัฟฟานตอนนี้ทำอยู่เดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่ก็จะบอกฮะเพราะว่าของรัฟฟานเนี่ยมูลนิธิรัฟฟานนี่จะสอนเป็นคอร์สไปก็ก่อนถึงสำนักจุฬาราชมนตรี3กิโลครับเคยไปร้านสู้แค่หมดไหมก่อนถึงร้านสู้แค่หมดไม่เคยไปอีกเคยทางที่จะไปคลอง10แล้วเลี้ยวซ้ายนั่นแหละคลอง9นั่นแหละนั่นแหละป้ายใช่เข้าไปนิดเดียวมาอยู่ริมคลองเลยวากาฟเขาให้มาใช่ตรงไหนแถวนั้นแหละของคลอง10เยอะได้ครับมานี่วันนี้ป๋าผมมานี่อยู่ข้างหลังกลับยังไม่กลับมาพี่น้องบอกว่าวันไหนที่มุสลิมจะชนะพวกยิววันไหนครับติ๊กตอกวันไหนฮะภายใน7วันนะฮะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยภายใน7วันเนี่ยชนะวันไหนติ๊กตอกกลุ่มสุดท้ายที่จะต่อสู้กับมุสลิมคือยิวนบีบอกว่าก่อนวันสิ้นโลกนี่สัญญาณเล็กนะมุสลิมจะต่อสู้กับยิวและยิวเนี่ยไปหลบหลังก้อนหินต้นไม้ก้อนหินต้นไม้จะพูดกับมุสลิมว่าโอกตุนหูมุสลิมเอ๋ยจงฆ่าเขาเนี่ยคอนฟียิวอยู่ข้างหลังฉันฉะนั้นเราจะชนะยิวก็ต่อเมื่อนู่นไปใกล้ๆวันกิยามะห์นะก้อนหินบอกกับมุสลิมแต่ต้นไม้ต้นเดียวชนิดเดียวที่ไม่บอกกอดแล้วตอนนี้ยิวในอิสราเอลปลูกต้นกอดแทนต้นอินทผาลัมแทนต้นมะกอกไม่น่าเชื่อเลยเขาอ่านฮะดีษนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายการไม่ให้ใช้คำว่าไซยิดินาในศอลาวาตนบีด้วยค่ะยะซากัลลอฮ์พี่น้องทำใจล่มๆไซยิดินาแปลว่านายของเรานายของเราผมบรรยายกับพี่น้องตัวสวยกลับเลยเหรอนี่ไม่รู้จักกันนี่นึกว่าเดินแบบกวนนะเนี่ยถ้าไม่รู้จักกันมีเรื่องแล้วอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังน่าจะอยู่ข้างล่างนะนักเลงเดินนักเลงนี่ถ้าไม่รู้จักกันมีต่อยกันแล้วนะฮะไซยิดินาแปลว่านายของเราเอาใหม่ผมบอกว่าท่านรอซูล
ไซยิดินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าถ้าผมพูดแบบนี้นะพูดไปเลยได้แต่ถ้าใครนำไปใช้คำว่าไซยิดินาไปใส่ในตั้งขณะที่นั่งตะชาวุธไม่ได้เพราะอะไรเพราะในหะดีษของท่านนบีที่กล่าวเกี่ยวกับการนั่งตะชาวุธและสำนวนการศอลาวาตนบีไม่มีคำว่าไซยิดินาแต่ยังอาจารย์มันติดไปแล้วอ่ะค่อยๆเอาออกค่อยๆแล้วขอในดูอาบางคนก็ใส่ในดูอาหมายถึงว่าดูอาทั่วไปใช่ไหมไม่เป็นไรไงไม่เป็นไรแต่เฉพาะนั่งตะชาวุธในละหมาดเพราะนบีบอกซอลลูกะมารอไอตูมูนีอุซอลีจงละหมาดเสมือนเห็นนบีละหมาดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนี่แค่นี้ไม่มีไซยินามุฮัมมัดตรงนี้นะอ๋อพี่น้องจะได้เข้าใจอ้าวอาจารย์คนสมัยก่อนก็ลงนรกหมดสิอัลลอฮ์อ้าวพี่น้องทำใจร่มๆนะเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วมีใครเห็นคุมฮิญาบไหมแถวเนี้ยอ้าวแล้วคนสมัยก่อนตกนรกหมดสิเห็นยังอ้าวโต๊ะหยังเราเนี่ยโต๊ะแน่ๆเราสมัยก่อนนี่ไม่ได้คุมฮิญาบเพราะก็ไม่มีโต๊ะครูมาบอกพอโต๊ะครูจบมาจากเมืองนอกเมืองนามาบอกพวกเราถึงคุมมีอ๋อเข้าใจว่ามันเป็นวาญิบอ่ะเห็นยังสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่รู้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะครับเข้าใจนะมุสลิมตบมือแสดงความยินดีในเรื่องต่างๆได้ไหมยังพอทำเนานะพอได้เช่นเด็กเล่นเด็กมาประกวดตบพอเป็นพิธีได้ก้มแก้มได้แต่ก็ไม่ใช่เอาว่าเป็นหลักนะเอาว่าเป็นหลักนะเอาว่าพอประมาณได้นะครับโอ้พี่น้องก็ฉีกดีมากนะฮะฉีกเอาหัวผมออกเลยฮะขอบคุณมากฮะและจะลมเย็นมาพัดผู้ศรัทธากลับอันนี้ประโยคบอกเล่านะฮะและจะลมเย็นมาพัดผู้ศรัทธากลับประโยคบอกเล่าไม่ใช่คำถามฮะกิยามัตวันใช่ในวันกิยามัตเราก็ไม่รู้ถ้าเป็นสัญญาณใหญ่อีกสัญญาณหนึ่งก็คืออัลลอฮ์จะให้ไฟเนี่ยลุกต้อนผู้คนไปรวมอยู่ที่เยเมนอันนี้ก็มีนะครับนั่นสัญญาณของวันกิยามะนะครับฉะนั้นสัญญาณของวันกิยามะเนี่ยหลายๆสัญญาณเนี่ยผมว่าที่นี่สอนกันแล้วนี่ถูกไหมมีสอนไหมน่าจะมีแล้วนะผมเคยดูแล้วน่าจะมีนะครับแต่ถามมาเป็นแบบนี้ก็จะตอบให้มีคำถามอีกไหมครับแสดงว่าที่สอนมาเข้าใจหมดเงียบเลยเข้าใจกันหมดแล้วไม่มีอะไรสงสัยแล้วนะตามนั้นนะครับได้ทำไมมุสลิมไปวางดอกไม้จันทร์ครับเดี๋ยวตอบให้คือมีอะไรก็ซื้อชาดำเย็นไปเยี่ยมด้วยนะครับนะผัดกะเพราอะไรได้หมดนะฮะกะเพราลูกชิ้นนี่ชอบอยู่เอาใหม่อ้างคำพูดของในหลวงร.9ก่อนที่ทรงรับสั่งกับท่านวันมูฮัมหมัดนอมัธาเป็นข้าราชการนี่อันไหนที่มันทำได้ก็ทำอันไหนที่ทำไม่ได้ไม่ต้องทำเพราะท่านมีรองคอยช่วยเหลืออยู่แล้ววันหมวดนอมัธาครั้งแรกที่รับเป็นประธานรัฐสภาน่าจะเป็นมุสลิมคนอันนี้คนแรกและคนเดียวตอนนี้นะที่ตำแหน่งสูงสุดในเมืองไทยนี่นะในหลวงบอกแล้วว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำสิ่งไหนทำไม่ได้ไม่ต้องทำ
ในหลวงลงไปทางภาคใต้โดยเฉพาะ3จังหวัดพี่น้องชาว3จังหวัดนี่ไม่กราบไม่กราบเพราะท่านรู้เสร็จแล้วปรากฏว่าเมื่อคืนอ่านแป๊บเดียวจะขึ้นไปบรรยายมันมีนักฟุตซอลเขากราบกันหมดแต่ว่ามี2คนที่นั่งอยู่เฉยๆคนก็ถล่มเลยทำไมอ่ะทำไมถึงไม่กราบอ๋อมารู้ว่าเป็นมุสลิมของมุสลิมรอ10รัชกาลที่10ฟ้าชายนี่บอกกับข้าราชการล่าสุดนี้บอกว่าอย่าไปบังคับชาวบ้านราษฎรเยอะนักพอเขามีชุดใส่ให้เขาเข้ามาเพราะอะไรเพราะบางคนมันเขาไม่มีชุดเขาชุดนี้อ่ะชุดเดียวที่เขามีแต่มันอาจจะไม่ดำในทัศนะของเขารอสิบบอกว่าเข้าเลยอย่าไปเข้มงวดนักอย่างอะไรที่มันเป็นเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาอื่นที่เป็นของต่างศาสนิกอันนี้มุสลิมทำไม่ได้ในหลวงรู้และถ้าในหลวงรู้นะครับว่าจะมีคนเอาดอกไม้จันทร์มาให้เนี่ยท่านก็จะบอกว่าไม่ต้องเพราะนี่มันเป็นเรื่องของศาสนาเอ้าพี่น้องเถียงถ้าบอกไม่ใช่ศาสนาหรอกอาจารย์เอางี้เอาดอกกุหลาบไปโรยได้ไหมไปโยนดอกกุหลาบได้ไหมอ้าวทำไมอ่ะนี่มันเป็นเรื่องความเชื่อทางศาสนาเห็นยังรู้สึกตัวแทนของใครประเทศอาหรับไปยืนเฉยๆบาเรนไปยืนเฉยๆคือถ้าไม่มาเขาก็ไม่ว่าหรอกแต่ไปไม่ยืนเฉยแต่อะไรที่มันเป็นพิธีกรรมทั้งหมดเนี่ยกับต่างศาสนาอันนี้พูดเผื่อหมดเลยพี่น้องอาจจะมีเพื่อนมีเจ้านายพ่อแม่เจ้านายเสียพี่น้องไปแสดงความยินเสียใจให้ซองได้แล้วก็ซองเนี่ยเฉพาะอย่าไปทำพิธีนะแล้วก็กลับแค่นั้นอะไรที่เป็นพิธีกรรมจบเลยละกุมดีนุกุมวลียดิตอันนี้เรื่องของเราชัดเจนผมชอบสำนักจุฬาราชมนตรีออกมานะครับอันนี้ที่ออกมาแต่งกายในชุดที่สุภาพรัฐบาลออกจดหมายมาบอกเลยว่าแต่งกายสุภาพสีสุภาพไม่ได้บังคับด้วยซ้ำแต่เรากระแดกระแดกระแดเองเขาไม่ได้บังคับเลยคำว่าสุภาพอะไรคือสุภาพล่ะสีพื้นสุภาพแค่นั้นแหละครับเนาะส่วนเรื่องสีดำมันเป็นความเชื่อของฝรั่งบอกว่าการที่ไปเยี่ยมศพเนี่ยให้ใส่สีดำเพราะวิญญาณของศพเนี่ยจะไม่กลับมาจะได้ตามไม่กลับมาถึงเจอตัวของเขาจะได้ไม่เห็นในความเชื่อภรรยาของคนตายสังเกตนะฝรั่งเนี่ยเวลาสามีตายภรรยาต้องปิดหน้าใช่ไหมเหมือนตะข่ายเพื่อไม่ให้คนตายจำหน้าได้เออแล้วตามกลับไปบ้านนี่ความเชื่อเขาเอาพี่น้องไปอ่านอันนี้เรื่องของความเชื่อไม่ใช่ของพุทธด้วยซ้ำของญี่ปุ่นสีขาวเมื่อก่อนนี้เนี่ยคนไทยเวลาใครเสียชีวิตเขาแต่งตัวสีสุภาพไปงานศพโดยไม่จำกัดจำเขี่ยว่าเป็นสีอะไรยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามนั่นแหละถึงให้ดำริว่าเวลาไปเยี่ยมศพต้องใส่สีดำตามใครตามฝรั่งนี่ของจริงเป็นแบบนี้เอาไปอ่านเช็ค Google เข้าไปหาเช็ค Google ใครมีหนังสือผมที่ผมแจกจำได้ไหมฮะข้อปฏิบัติของมุสลิมที่มีต่อในหลวงอ่ะแจกไปหลายพันเล่มอ่ะแจกเออพันเล่มนะเพราะสตางค์เขาให้มาแค่นั้นนะครับแจกว่ะไปโหลดหาก็ได้นะครับเข้าใจนะเออเราต้องพยายามนะที่จะต้องรู้จักแล้วก็เรามีตัวแทนของสำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีและที่สำคัญท่านจุฬาเองพูดได้งดงามมากเราเป็นมุสลิมไม่ได้หมายรวมว่าเราไม่ได้เสียใจที่ในหลวงเสียชีวิตประมาณนี้นะครับแต่อะไรที่มันเรื่องศาสนาเราทำไม่ได้ไงใช่ป่ะจะขึ้นไปนู่นนั่นนี่นั่นมันไม่ได้
เนาะกราบไม่ได้อันนี้โดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดเข้าใจเนาะก็ถ่ายทอดสดด้วยใช่ไหมฮะมีอะไรก็เนาะกะเพราลูกชิ้นอะไรเงี้ยไข่ดาวเน้นไข่ดาวนะแล้วก็ชาดำเย็นนะครับเอาบอกเขาอย่างนั้นนะครับเรื่องของพิธีกรรมเราถามครับอะไรนะกิจอ๋อกิจอาสาเป็นอาสาเรื่องอื่นล่ะเอางี้อันที่จริงเนี่ยมันตอบยากมันตอบยากแต่ไม่ต้องตอบก็ได้เนาะแต่เรื่องที่มันมีความสำคัญในบางเรื่องที่เราต้องลงไปต้องออกไปถ้าไม่ออกไปมันลำบากเช่นถนนที่เราอยู่ชุมชนที่เราอยู่เราต้องจัดระบบระเบียบอันนี้เรามาเป็นอาสามานู่นนั่นนี่นั่นได้พี่น้องมาจากที่อื่นสมมุติมาจากที่อื่นเขาไม่มีอะไรกินเราก็ทำอาหารให้เขาได้อันนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่บังคับเรานิ่งๆนิ่งเราเสียใจต่อการจากไปของในหลวงได้ไม่ได้ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาคนแรกที่ดำริให้มีการแปลกุรอานภาษาไทยก็คือร.9นะครับให้กับท่านต่วนสุวรรณศาสตร์ท่านต่วนสุวรรณศาสตร์แปลออกมา9เล่มขอโทษ6เล่มแต่ของอาจารย์ดิเรกแปลเสร็จก่อนก็เลยถวายให้ในหลวงก่อนแต่ว่าในหลวงออกใช้ทุนของท่านเองด้วยแล้วก็ของรัฐบาลด้วยในการพิมพ์กุรอานของท่านอาจารย์ต่วนสุวรรณศาสตร์ที่ใส่กล่องเรียบร้อยเลยนะแจกไปตามมัสยิดทั่วประเทศนะประมาณนี้นะครับเอาเงินเนี่ยของต่างศาสนามาช่วยมัสยิดได้ไหมประการต่อมาเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีการขัดแย้งนะครับพี่น้องงงไหมมีการขัดแย้งมีการขัดแย้งแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักแล้วอุลามาส่วนใหญ่เห็นพ้องกันคือการสร้างมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์ไม่อนุญาตให้ใช้เงินของคนต่างศาสนาทัศนะที่บอกว่าเอาได้เอาเงินจากต่างศาสนามาได้ก็มีเงื่อนไขด้วยว่าอาชีพของเขาต้องเป็นอาชีพที่ฮาลาลแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือไม่ต้องเอามาเอาตัวอาคารที่เป็นมัสยิดนะไม่อนุญาตให้เอาถ้าเป็นรั้วเป็นพื้นข้างหน้าเป็นถนนเข้าไม่เป็นไรแต่ตัวอาคารที่ไว้สุญูดไว้ทำอิบาดะห์อันนี้ไม่อนุญาตเลยอุลามาให้เหตุผลยังไงเหตุผลก็คือว่าบ้านของอัลลอฮ์ไม่มีใครทำนุบำรุงไม่มีใครสร้างไม่ต้องสร้างหรือสร้างเท่าที่มีความสามารถถ้ามีความสามารถสร้างเลยถ้าไม่มีความสามารถแค่ไหนแค่นั้นแต่มัสยิดต้องสร้างไหมมีชุมชนแล้วต้องสร้างแค่ไหนแค่นั้นอย่าเกินตัวนะแต่ทัศนะที่ผมเห็นด้วยเลยก็คือไม่อนุญาตให้เอามานะโดยเด็ดขาดแล้วมันมีข้อดีอะไรรู้ไหมสมมุติว่าเราไปเอาของเขามาวันหนึ่งเขาสร้างวัดเขาก็จะบอกว่ามาขอเราถูกป่ะแล้วเราก็บอกว่าให้ไม่ได้เขาก็บอกว่ามุสลิมเห็นแก่ตัวเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแล้วมันสอดคล้องกับหลักการของอุลามาส่วนใหญ่ก็คือขอไม่รับแต่อยากจะให้เดี๋ยวไว้ทำห้องน้ำอยากจะให้ไว้ทำรั้วได้แต่ตัวอาคารไว้สยูดนั้นขอเป็นสตังของมุสลิมนะของเป็นมุสลิมเอาได้ครับเลี้ยงราชสินโอดเอาคนต่างของต่างศาสนามาได้ไม่เป็นไรนะมีนะครับมีเลยโดยเฉพาะผมจำได้แม่นเลยช่วงสสจะเลือกตั้งอะครับเขาทำไมรู้ล่ะก็ป้ายขึ้นเลยป้ายขึ้นนั้นก็แต่ว่าอะแต่อย่างนี้เนี่ยผมแนะนำว่าอย่าไปรับนะถ้าเป็นสสนะเพราะเขาไม่สบีลิลละนะครับเขาให้มาเขามีแอบแฝงอยู่เขามีนัยยะแต่คนต่างศาสนาทั่วไปเอา
เอาสตังค์มาให้เลี้ยงละศีลอดได้ไหมได้แต่เงื่อนไขเดิมนะครับต้องเขาต้องมีอาชีพที่ฮาลาลไม่ใช่ขายยาม้ายาบ้าเอามาให้เราปล่อยเงินกู้แล้วมาอันนี้ไม่ได้เขามีอาชีพที่ค้าขายของฮาลาลแล้วหมายถึงว่าฮาลาลในทัศนะของอิสลามนะแล้วก็เช่นเป็น อะไรล่ะจัดสรรที่ขายที่อะไรอย่างนี้วันหนึ่งเขาสตังมาให้เลี้ยงราศีนวดอันนี้ได้ครับมัสยิดไม่ต้องออกเฉยในหลวงให้เงินที่อยุธยามัสยิดโดมทองที่ปัตตานีรัฐบาลเยอะนะครับในหลวงก็ให้ด้วยถามว่าได้ไหมใช่ไหมตะกี้คุยกันแล้วว่ามันมีทัศนะที่บอกว่าได้ใช่ป่ะแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักคือไม่ได้ไม่เอาประเด็นก็คือว่าเวลาเราจะตอบคำถามเนี่ยมันต้องดูบริบทหลายๆบริบทถ้าบอกว่าไม่รับอะไรเกิดขึ้นอยู่ลำบากไหมติดขัดไหมเห็นยังนี่อิสลามของเรานี่นะครับอิสลามของเรานี่บางครั้งมีความยืดหยุ่นเพราะอะไรในวิชาฟิกบอกว่าอัดดารูรอตตุฮีซุนมักซูรอตเรื่องที่มันมีความจำเป็นมันไปยกเลิกมันทำให้สิ่งฮารอมเนี่ยเป็นที่อนุมัติหมูปกตินี่กินไม่ได้แต่ไปหลงป่าอยู่เห็นหมูป่าวิ่งมาเราฆ่ากินได้ไหมเพื่อประทังชีวิตแบบนี้เนี่ยถือว่ามันมีความจำเป็นเมื่อมีความจำเป็นไปยกเลิกสิ่งที่ฮารอมพี่น้องรู้ไหมว่าสมมติว่าในหลวงเนี่ยเสด็จมาที่นี่เราต้องเตรียมห้องน้ำสร้างห้องน้ำใหม่ท่านในหลวงเข้าห้องน้ำนี้ห้องน้ำนี้ให้ใครเข้าไม่ได้แล้วนะครับนี่กดเลยกดของในวังเลยฉะนั้นพี่น้องจะเห็นที่โรงพยาบาลศิริราช3ชั้นตั้งแต่ข้างบนลงมานะฮะ3ชั้นเป็นของในวังทั้งหมดเลยราษฎรขึ้นไปไม่ได้เพราะเขาถือว่าเป็นสมมุติเทพจ่ายยังฉะนั้นบางเรื่องบางราวใจยังถ้าเป็นแบบนี้นะแล้วเสียอุดมการณ์ไม่เสียแล้วมีข้อผ่อนปลนจากศาสนามีนะครับไม่เออาฟันธงแย่เลยงานนี้ครับเข้าใจนะมีไหมครับเหลือ10นาทีเขาบอกให้เลิก4โมงผมนี่อยู่บางซื่อนะฮะตอนนี้จะย้ายไปอยู่บางกระบือแล้วนะอยู่บางซื่อนะอะไรนะโดนโต๊ะสวยแซวซะได้นะเอาไปแล้วเหรออ๋อก็เนาะนานๆมาเจอกันแล้วก็ไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่นะครับจะถามนะฮะเอาเปล่าอยู่ใกล้ๆก็มากันพรุ่งนี้ไปพูดที่คลอง20ปากคลอง20อีกครับพรุ่งนี้เราต้องคูชายคลองตอนนี้เรียบคลองสุกหน้าก็ไปคุตบาที่คลอง22อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วันเสาร์ไปบรรยายในงานคลอง21อยู่ตอนนี้อยู่แถวนั้นเลยนะฮ นะตอนนี้ที่เราพานมีเรือ3ลำแล้วก็ต้องพายเรืออาบน้ำคลองนะครับนะคืนสู่สามัญเนาะไปตัวสวยนี่เรามีชุดว่ายน้ำให้นะเล่นได้มีชุดว่ายน้ำให้เล่นได้นะครับเพราะว่าเราจะมีอบรมเด็กนะ
เด็กได้เล่นน้ำนะครับว่ายน้ำได้ยิงธนูได้ขี่ม้าและที่สำคัญเด็กทุกคนต้องดำนาเป็นนะครับปลูกข้าวเป็นเพราะว่าจะมีให้เด็กนี่แปลงดำนาเลยใช่มาเข้าค่ายรับพานนี่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับไม่เหมือนชาวบ้านแล้วจะมีอบรมหมุอัลลัฟเข้าคอร์สเด็กเนี่ยผู้ชายก็เฉพาะผู้ชายผู้หญิงก็เฉพาะผู้หญิงไม่ปนกันนะครับแล้วก็ด้านบนนอนได้เป็น100คนนะครับโดนได้เป็น100คนพี่น้องที่รอมฎอนที่ช่วยบริจาคมานะครับแล้วก็มีโอกาสก็พี่น้องไปดูได้นะแวะไปได้หรือว่าจะไปสำนักจุฬาราชมนตรีจะเห็นเลยว่ามูลนิธิรัฐพานอยู่ซ้ายมือเข้าไปเลยครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จตอนนี้น่าจะ 60-70% ละนะชัลละยังไม่เสร็จจะรีบเสร็จไปไหนเล่าโอ้โหตังก็แบบว่าขอกระเบื้องอ่ะได้กระเบื้องตอนนี้เหลือโคมไฟสายไฟขอไปเป็นทีละอย่างเนาะรับพานก็เบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับพี่น้องรักรับพานน้อยๆไงแต่รักนานๆนี่เพิ่งคิดตะกี้เลยนะเนี่ยเนาะก็นี่แหละครับก็เป็นองค์กรเล็กๆนะครับแต่ว่าจะพยายามทำให้สังคมมากๆรับพานแปลว่าความสุขพี่น้องมาเรียนศาสนาเนี่ยต้องมีความสุขเนาะอะไรนะรายการช่วงเย็นทำไมไม่มีติดต่อแล้วฤาษีเขาก็ขายของเขาแต่ว่าขอแล้วนะแต่ว่าเวลามันก็จะแพงนี่เราแบบไปหักคอแบบให้ถูกที่สุดตังก็ไม่ค่อยมีนะครับพอไม่มีทีวีพี่น้องก็ไม่รู้ความเคลื่อนไหวว่าเราผ่านไปถึงไหนแล้วยังได้ติดต่อกันบ้างนะพูดคุยกันบ้างมีถามตอบบ้างอะไรบ้างก็อัลฮัมดุลิลละห์นะก็ไปเรื่อยๆนะครับไปกระดึบแต่ว่ามั่นคงนะมั่นคงเราเป็นองค์กรที่ไม่ได้เน้นสร้างวัตถุแต่เน้นในการที่จะสร้างคนผมบอกได้เลยนะว่าตอนที่อบรมผู้ใหญ่เนี่ยอบรมอ่านกุรอานที่พี่น้องอ่านไม่ได้เลยหรืออ่านเคยอ่านได้แล้วมันลืมอ่านไม่แตกตัวมาอบรมนะครับถ้าเยอะเราจะแบ่งเลยนะชายหญิงเราจะได้ไม่ต้องอายกันก็จะมีครูมุสลิมะสอนครูมุสลิมินสอนตั้งแต่อ่านไม่ได้แต่เรามีเวลาจำกัดเช่นต้องภายใน24ชั่วโมง24ชั่วโมงกี่อาทิตย์ล่ะซอยออกมาให้ได้24ชั่วโมงพี่น้องต้องอ่านได้แต่ถ้าพี่น้องอาจจะอ่านแบบตัจวิดเดี๋ยวติดต่ออาจารย์ชุกรีบันบามาอย่างนี้จะได้ไม่ต้องอายหมอตัวบอสนี่แหมลิ้นต้องมั่วบางทีมันอายไงแต่เดี๋ยวมุสลิมะอย่างเดียวไม่ต้องอายนี่เราจะสอนอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องเป็นคอร์สไปเนาะอะไรนะโอ้โหเริ่มแล้วยังไม่เสร็จเลยอาคารเนี่ยนายกมาแอนก็ยังบอกเลยว่าเดี๋ยวเอาเด็กภูเก็ตมา50คนยังไม่เสร็จเลยเนาะใจเย็นขอดูอาให้เสร็จนะพี่น้องมีสกาดใครมีสกาดจะโอนไปให้รถพันก็ได้นะผมเนี่ยขอส่วนเหลือนะรับผ่านขอส่วนเหลือได้ไหมตอนนี้มีกี่ช่องครับมี4ช่องรับผ่านมีแค่2ชั่วโมงนะไม่ถือว่าเป็นช่อง24ชั่วโมงพี่น้องมีสกาด 10,000 บาทพี่น้องให้ไว้ชาแนล 1,000 นึงให้ยะเต็ม 1,000 นึง TM 1,000 นึงทีวีมุสลิม 1,000 นึงที่เหลือให้รับผ่านเราเอาของเหลือตามนี้นะเข้าใจนะทำใจร่มๆนะ อัลเลาะห์เรากินของอัสบอนะเรากินของเหลือตามนั้นนะถ้าพี่น้องมีสกาดสัก 10,000 ถ้ามีสกาดสัก 100,000 ก็ไม่ยากตักกะนี้เลยเนาะมีไหมมีคำถามไหมท้ายนี้นะก็ช่องส่วนใหญ่ PSI 108 5-7 โมงเช้าพี่น้องกลับมาจากมัสยิดผู้ชายผู้หญิงนี่เปิดตีห้าเปิดทิ้งไว้เลย
แล้วก็จะมีรายการมาแล้ววันศุกร์ติดต่ออาจารย์ชุกรีบันบาแล้วนะอาจจะเป็นเทปก่อนเพราะตอนนี้แกเข้าค่ายเที่ยงคืนน่ะติดต่อแล้วแล้วจะมาสดด้วยพี่น้องเตรียมกุรอานหัวเล็กไว้เลยอัลลิฟอาอัลลิฟอีอีอัลลิฟอูอาเตรียมไว้สมัยก่อนนี้อ่านยังไงครับเรียนยากไหมตัวสวยเรียนยังไงอัลลิฟไม่มีเม็ดบามีเม็ดหนึ่งข้างล่างตามี2เม็ดข้างบนกว่าจะอ่านจบนี่มักริบอิชาพอดีแต่เดี๋ยวนี้อ้าอีอูอ่านะนะอ้าก็ผู้กองฟารุกมานั่งแล้วเป็นสัญญาณเป็นอัลามัดเป็นเครื่องหมายไม่ใช่เครื่องหมายสัญญาณมันกิยามะเนาะอ่ะนะก็อยู่กับยังอยู่กับเราเยอะแหมมาแบบนี้นี่ผู้กองฟารุกเองนะครับแล้วก็ยีแอนเองก็ดีใจเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนใจบุญที่เวลาทำอาหารแล้วยีแอนเนาะมาน้อยแกบ่นต้องมาเยอะๆแล้ววันหลังพี่น้องมาเยอะๆไม่ต้องนะเอาถุงมาด้วยไม่ได้ยีแอนนี่แกเลี้ยงแกต้องให้หมดเนาะอ้าวโอกาสหน้าเมื่อชาติต้องการเดี๋ยวนี้มีอะไรเกี่ยวกับทหารมันจะดีๆหน่อยเนาะก็ปลอดภัยหน่อยเนาะเมื่อชาติต้องการอินชาอัลเลาะห์เชิญก็มานะครับไม่เชิญก็ไม่รู้จะมายังไงเนาะเอาก็ไว้แค่นี้นะครับวะบิลัยตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์